สวัสดีพี่นักเทรดทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีบิตคอย56,000เหรียญด้วยนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทประมาณ2ล้านบาทนะแล้วก็ยินดีกับเพื่อนที่มีการถือกันมาค่อนข้างนานนะครับน่าจะมีผลกำไรกันค่อนข้างเยอะเลยในปีนี้นะครับรวมถึงคนที่ติดดอยกันมาในปีก่อนๆเนี่ยน่าจะเริ่มดุดดอยกันแล้วนะครับขึ้นมาแถวประมาณ2ล้านละนะครับซึ่งเนี้ยมันมีกระแสในฝั่ง ETF ใช่ไหมแล้วก็ในฝั่งของ MicroStrategy ที่มีการซื้อบิตคอยเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะราคาแพงขนาดไหนนะครับก็ซื้อเข้าไปเพิ่มอีกซึ่งมันบอกถึงความเชื่อมั่นนะล่าสุด MicroStrategy ซื้อไป 3,000 BTC นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์นะว่าตอนนี้บิตคอยกำลังทำแพทเทิร์นเมกะโฟนแพทเทิร์นซึ่งอาจจะส่งตัวราคาในขึ้นไปประมาณ 60,000 เหรียญได้เลยนะครับภาพรวมตอนนี้เรามองกันยังไงเล่นเป็นคลิปครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Mining Pro ครับ Mining Pro นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยน์นะครับซึ่งเขาจำหน่ายเครื่องขุดบิตคอยน์พร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์แบบ 100% ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยน์ต้อง Mining Pro ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอให้เพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์แชท Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตในชั้นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคำด้วยนะครับในฝั่งของเฟียนกินเด็กเพื่อนๆเช้านี้79นะครับก็อยู่ในโซนเอ็กซ์ตรีมกรีดนะมีความโลภมากๆนะใกล้จะแตะเลข8แล้วนะครับในฝั่งของคริปโตบับเบิ้ลภาพรวมเนี่ยก็เขียวขจีหมดเลยนะครับตัวที่โดดเด่นเนี่ยก็มีเปเป้นะเพื่อนบวกขึ้นมา 50% STX นะครับ 23% PYTS 32% THETA 40% แล้วก็ตัวอื่นด้วย F นะครับ FTM AWAC นะครับเพื่อนๆ LDC Atom ตัวที่ยังแดงเนี่ยก็มี WLD นะเพื่อนผมก็เตือนเพื่อนๆประมาณวัน2วันที่ผ่านมานี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะไป L แล้วมันระวังเพราะว่ามันขึ้นมามี Divergence มีสัญญาณ Pattern ต่างๆที่ดูเหมือนจะมีแรงการย่อหรือมีการสวิงเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในฝั่งเอาคอยกันด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวที่ทำให้ Bitcoin เนี่ยดันขึ้นมาถึงมัน 56,000 ได้เนี่ยก็คือในฝั่งของ MicroStrategy นะเพื่อนได้มีการเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเข้าไปอีก 3,000 BTC แพงแค่ไหนก็ซื้อก็เป็นการพรูฟนะครับว่าเอ้ยราคาเนี่ยต่อจะให้ใกล้ติดไฮแล้วฉันก็ซื้อนะครับ 51,700 นะครับที่เขาซื้อเพิ่มเข้าไปตอนนี้เนี่ยเขามีอยู่ที่ประมาณ 193,000 BTC นะเพื่อนทั้งหมด overall นะฮะก็เป็นกระแสหลักๆเลยรวมถึง ETF ที่มีการไล่ซื้อกันมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นBlackRock นั้นเพื่อน 103,000 Fidelity 92,000 นะตอนนี้นะครับแล้วก็กระแสข่าว ในฝั่งแพทเทิร์นการปรับตัวนะครับในรูปแบบตอนนี้เนี่ยหลายคนมองว่าน่าจะเป็นเมกาโฟนแพทเทิร์นที่อยากจะส่งผลนะครับดันราคาให้บิตคอยน์เนี่ยแรลลี่ขึ้นไปต่อทำมัน 60,000 เหรียญได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกในฝั่งเทคนิคกันด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากเพื่อนดูในฝั่งของภาพรวมตอนนี้ก่อนนะครับภาพวีคหลังจากที่จบไปนะเพื่อนวีคเนี้ยมันมีการย่อค่อนข้างเบาเลยนะครับย่อเบามากเราก็เลยทำการปลดล็อกในฝั่งของการช็อตกันมานิดนึงนะตรงนี้นะเราก็ได้กันมานิดหน่อยนะครับที่ผมทำการช็อตเพื่อล็อกแวลูในพอร์ตใหญ่ไว้นะครับก็ปลดไปเคลียร์ไปนะครับแล้วก็สวิปมาทำการเทรดในฝั่งขาลองกันตั้งแต่วันอาทิตย์ละนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกัน3ฐานเสือนะดอทนะครับ XRP แล้วก็ INJ ซึ่งแพทเทิร์นแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์กันแบบลึกๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนที่อยากจะเข้ามาตามแจมกันก็สามารถเข้ามาในห้องคริปโตทอล์กกิ้งแล้วก็ในฝั่งของตัวห้องสัญญาณได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการอัปเดตเช่นการเทรดให้กับเพื่อนๆนะก็เปิด XRP ไปค่อนข้างเดือดเหมือนกันนะครับก็ปิดไปละครึ่งนึงนะที่อัปเดตเพื่อนๆเมื่อเช้านะครับผมก็จะอัปเดตในห้องสัญญาณตรงนี้แหละนะครับถึงไดเช่นการเทรดแล้วก็ไดเช่นการปิดบางส่วนเลื่อนในเซลขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อนก็สามารถนำไปเป็นไอเดียในการเทรดกันได้นะครับก็นำ UD มากรอกนะครับในห้องเมมเบอร์ตรงนี้นะครับมากรอกเลยมีน้องเขาให้โยนเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้รวมถึงในฝั่งของตัวไฟล์ในการคำนวณเงินนั้นเพื่อนก็สามารถมาดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ฟรีนะสำหรับเพื่อนที่เป็นเมมเบอร์ของเรานะครับก็จะมีไฟล์ในการคำนวณ overall ภาพรวมการจัดการแอสเซทต่างๆนะครับอื่นๆนะที่ไม่ใช่เพราะคริปโตแล้วก็บิตคอยน์นะครับรวมถึงในการเทรดฟิวเจอร์ด้วยก็จะมีไฟล์ในการคำนวณนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์จิ้นleverage ขอบเขียนต่างๆในการเทรดให้กับเพื่อนนะครับฟรีนะมาดาวน์โหลดกันได้เลยแล้วก็มีคลาสสอนในวันเสาร์อาทิตย์ให้กับเพื่อนฟรีเหมือนกันนะครับรวมถึงคลาสพิเศษที่จะมาสอนในห้อง Member Private
หน้าล่างนะครับก็จะมีเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นฟิโบนัชชีอีเลียดเวฟนะครับพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4ซึ่งเดี๋ยวรอผมกลับจากดูไบก่อนนะเดี๋ยวจะไปจัดตารางในการสอนให้กับเพื่อนอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้ร่างกายดุเดือดมากๆนะครับเดินทางทำงานนะฮะก็พยายามจัดคลิปนะวันนี้เป็นวันแรกที่มีเวลาสล็อตตอนช่วงเช้าก็รีบอัดคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมมาตามแจมกันแล้วกันเนาะแล้วก็ในฝั่งของการเทรดทองด้านล่างเพื่อนๆก็สามารถนำ UD นะครับมาเกาะได้เช่นกันนะแล้วก็มาแจมในเรื่องในเชิงการเทรดนะครับเราเทรดกันไป2-3 ไม้ในช่วงวีคที่แล้วนะครับแต่วีคนี้ผมเห็นหน้าไม้ในการเทรดอยู่เดี๋ยวจะอัปเดตในเชิงการเทรดให้กับเพื่อนก็จะมีทั้งพี่ศิลป์ทั้งผมนะครับแล้วก็น้องตังในห้องนี้นะครับมาอัปเดตในเชิงการเทรดกันทั้งขาลองขาช็อตนะเพื่อนถ้าใครที่ชอบไอเดียไหนก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งภาพรวมกันนิดนึงนะบิตคอยน์เนี่ยในช่วงวันจันทร์กับวันอังคารนะเพื่อนก็คือวันนี้แหละทำสัญญาณโอเวอร์ชูตขึ้นมาคือมีแรงดันขึ้นมาเนี่ยในช่วงวันจันทร์เนี่ยที่ปิดไปเนี่ยเป็นสัญญาณในฝั่งของบิ๊กไวท์ก็คือเป็นแท่งเกือบจะเต็มเพื่อนขึ้นมาปิดเนี่ยด้านบนนะครับแถวประมาณ 54,500 แล้วก็ทำการเปิดตอนช่วงเช้าชูตขึ้นมาอีกนะครับแถวประมาณ 57,000 นะครับ 56,000 ไปปลายนะฮะซึ่งมันขึ้นไม่แตะเนี่ยทำให้ในฝั่งไพ่ราคาบิตคอยน์ที่เป็นราคาไทยนะเพื่อนขึ้นไม่แตะ2ล้านนะครับตอนช่วงเช้าก็เป็นช่วงไพ่ราคาที่มีคนติดดอยเยอะๆมากๆนะในช่วงที่ผ่านมาถ้าเราดูเนี่ยไฮที่เป็นสูงสุดนะของราคาเงินบาทเนี่ยที่ประมาณ2.3 ล้านนะครับถ้าขึ้นทะลุไปได้เนี่ยน่าจะไม่มีคนดอยแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะสำหรับเพื่อนที่มีการอดทนถือกันมาส่วนตัวผมก็ดีเซลเรื่อยๆนะที่เราอัปเดตกันดีเซลรายวันไปทุกวันเลยนะครับเช้าวันเย็นนะครับก็สามารถไปดูไอเดียในการเปิดตัวบอร์ดดีเซลได้นะครับผมก็ทำคลิปไว้ให้นะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพเดย์กันบ้างว่าตอนนี้ภาพเดย์มันมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นนะครับภาพเดย์เนี่ยเราลดพอร์ตในฝั่งของการ L นะไปประมาณ 50% ไม่ว่าจะเป็นดอท XRP นะครับ INJ ผมยังถือเต็มอยู่นะเดี๋ยวจะมาบอกเหตุผลเพื่อนๆด้วยว่าทำไมนะครับซึ่งในฝั่ง2ตัวนี้ที่ลดไปเพราะว่าในฝั่งของภาพ Day BC เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับก็คือมีการ break high แต่ในฝั่งของ RSI เนี่ยไม่ทำ high เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับก็คือ high ก่อนหน้าของเขาเนี่ยอยู่แถวประมาณ 81.8 ใช่ไหมตอนนี้78ก็คือทำ divergence ละนะครับแต่รอแค่แรงส่งของตัวไพ่ราคาที่มันจะทำให้มีการสวิงออกข้างหรือว่าการย่ออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราดูจากในฝั่งของแพทเทิร์นนะครับรูปแบบของ Elliott Wave ที่เราทำการลาเบลกันไว้เนี่ยในภาพระยะไกลนะเพื่อนผมยังค่อนข้างมองว่าจุดนี้น่าจะมีการย่อเกิดขึ้นบ้างนะครับอาจจะย่อเล็กย่อน้อยย่อลึกอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะย่อนิดเดียวก็ได้อาจจะแบบเฮ้ยแค่ 40,000 อะไรเงี้ยบางคนมองว่าเฮ้ย6.0618เนี่ยประมาณ 30,000 เลยที่จะย่อลงไปเนี่ยผมอาจจะลึกไปหรือเปล่าเพราะว่าแรงซื้อมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมดังนั้นอาจจะมีการย่อเล็กๆลงมาประมาณ 40,000 แล้วก็ลันนิ่งขึ้นต่ออะไรแบบบูลลิตโคตรเดือดๆโหดๆอะไรเงี้ยนะครับว่าไปแต่ก็น่าจะมีการย่อบ้างเพราะว่าตอนนี้คนค่อนข้างโฟโมมากๆแล้วก็มีการพูดถึงในฝั่งไพ่ราคาที่แตะ2ล้านกันเยอะมากนะครับคราวนี้ไอ้ไฮที่มันเกิดขึ้นคือไฮก่อนหน้าใช่ไหมออลไทม์ไฮของเขาเนี่ยประมาณ 67,000ถ้าตรงนี้ย่อมาก่อนก็จะเป็นลักษณะของซับเวฟของชุดนี้ที่ค่อนข้างสวยมากๆในการขึ้นนะเพื่อนก็คือขึ้นมาเป็น1ย่อ2ขึ้น3ตรงนี้ฮะชันๆนะแล้วก็อาจจะไซด์เวย์นะครับออกข้างแล้วก็ไปจบ5ด้านบนเป็น5ออฟ3ก็คือเวฟ3ใหญ่ตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะแตะ100,000-100,100เนี่ยมันค่อนข้างเมคชัวร์ละว่าน่าจะไปได้นะครับแต่จะต้องมีเวฟย่อยเวฟซับย่อยให้เราเห็นบ้างนะครับตอนนี้มันชันมากนะมันขึ้นแบบปึ๊บๆๆๆค่อนข้างชันเดือดๆมากๆนะครับคราวนี้มาดูในรูปแบบของแนวรับแนวต้านแนวนอนกันบ้างว่ามันมีแนวไหนที่น่าสนใจที่น่าให้ความสำคัญบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยไฮก็คือ next supply zone ไงหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่น่าจะมีแรงเทขายลงมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันขึ้นไปเทสเนี่ยมีแรงขายแรงเทขายแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูหน้างานอีกทีว่าตรงนี้มันจะเบรกไม่เบรกเนี่ยต้องไปดูภาพวีคภาพเดย์ว่าแรงในขายมันเยอะหรือเปล่าอย่างที่เราพยายามสังเกตนะเพื่อนในวีคที่แล้วเนี่ยตรงจุดเนี้ยที่ผมบอกว่าเฮ้ยที่ผมเปิดช็อตเพื่อล็อกไว้ก่อนเพราะคิดว่าน่าจะมีการกดลงมาได้ถูกป่ะแต่มันกดลงมาในช่วงระหว่างวีคเนี่ยมันลงไปไม่ถึงด้านล่างผมก็เลยต้องเคลียร์พอร์ชั่นไปก่อนเราก็ได้โปรฟิตมาบ้างบางส่วนก็เอามาเปิดในฝั่งของ XRP ในฝั่งดอทต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันลงมากดแบบใหญ่ๆเต็มๆเนี่ยเราจะเล่นโปรฟิตรันในการช็อตลงไปต่อนะครับอันนี้คือเหตุผลนะในการที่สวิปมาเล่นในฝั่งของขาลองนะครับคราวนี้การที่มันขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าเฮ้ยแรงเทขายมันมีเยอะไหมอย่างตรงนี้มันมีเยอะเลยปะกดเป็นแท่งเต็มอะไรเงี้ยอันนี้เราค่อนข้างเมคชัวร์ได้ว่ามันน่าจะย่อแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปจ่อแล้วก็ย่อเบาๆออกข้างย่อเบาอย่างเงี้ยอันนี้คือน่ากลัวคือจะพยายามทำการเบรกละ
แรงขายมันแทบจะแห้งไม่มีแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูหน้างานกันอีกทีนึงนะครับว่าตรงนั้นเป็นยังไงซึ่งด้านบนจะเป็น next supply zone ด้านล่างก็จะเป็นsub demand zone ที่มันเกิดขึ้นนะตรงนี้เล็กๆถ้าเกิดเราดู time frame day นะเราก็จะมีด้านล่างตรงก้อนนี้เนาะที่มีการย่อและชูสขึ้นไปก่อนหน้าก็คือแถวประมาณ 40,000 นะครับก็จะเป็น demand zone 1แล้วก็ด้านล่างเลยที่คิดว่าน่าจะมีการย่อนั่นแหละแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากๆแล้วตอนนี้แถวประมาณ 26,000นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราทำการดีเจกันไปเรื่อยเนี่ยเราก็ดีเจไปเรื่อยนะเลทโปรฟิตรันไปเรื่อยไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยในฝั่งของพอร์ตสปอตที่เราทำการเก็บสะสมหรือว่าการออมนะแต่ในฝั่งการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเราจะต้องมีการวางรีซีวอร์ในการเทรดในภาพย่อยๆกันบ้างนะครับซึ่งบางไม้อาจจะโดนซับลอสบ้างบางไม้ก็จะเลทโปรฟิตรันได้บ้างก็จะมากระจายรีบาลานซ์พอร์ตอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเพิ่มเติมในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถเข้าไปตามแจมกันได้นะแต่คราวนี้เรามาดูต่อในฝั่งของมุมมองนะเพื่อนตรงนี้ผมได้ทำการสอนเขียนไว้ด้านบนนะเดี๋ยวผมลบออกไปก่อนอาจจะเห็นแล้วมันลกๆนะก็คือรูปแบบนึงที่มีโอกาสจะวิ่งชูดขึ้นไม่ได้คือตรงนี้มันขึ้นมาเป็น1แล้วตรงนี้2ไอ้3ที่มันเทสไปเนี่ย1.618เนี่ยคือเทสไปแล้วนะครับเทสไปแล้วแล้วผมบอกว่า3ตรงนี้ยังไม่จบมีโอกาสที่จะขึ้นไปชูดด้านบนอีกแถวประมาณ81,000เลยคือถ้าเกิดเป็นรูปแบบนี้คือบูลิตมากๆนะครับก็คือเวฟสับย่อยของ3เนี่ยมันค่อนข้างขยายด้วยปัญหาก็คือมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนเคส1นะที่เล็กๆนะครับเล็กๆแบบนี้ก็คือแบบขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็จบแล้วก็ย่อไปแต่คราวเนี้ย1ใหญ่เมื่อกี้ไอ้1ย่อยเมื่อกี้พูดผิด1ย่อยเมื่อกี้มันจะพยายามทำการยืดขยายขึ้นไปตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเวฟ3ที่มันจะขึ้นไปเนี่ยหลังจากนี้หลังจากที่มีการย่อตรงนี้เนี่ยแล้วก็ลงมาแถวโซนดีมาด้านล่างตรงเนี้ยอาจจะมีโอกาสขึ้นไปประมาณ 200,000 300,000 อะไรก็ว่าไปเลยนะครับเราสามารถพูดถึงตัวเลขพวกนั้นได้เพราะว่าถ้าดูจากทาร์เก็ตแล้วมีโอกาสนะครับอ่ะคราวนี้มาดูในฝั่งของการเทรดแบบ SMC กันบ้างนะครับก็มี VOS เกิดขึ้นใช่ไหมก่อนหน้าเนาะแล้วก็มีโลเกิดขึ้นตอนนี้ก็มี internal ที่เป็น demand zone ด้านล่างแถวมัน 42,000 ก็ตัวเลขเดียวกันเนาะกับแนวรับแนวนอนเมื่อกี้แล้วก็การย่อลงมาล่าสุดเนี่ยที่ overshoot ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นแนว demand zone ใหม่ละแถวประมาณ 5,700 นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าการย่อตรงชุดเนี้ยถ้ามันหลุดลงไปอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มในการ correction wave 1ได้นะครับก็คือแนวประมาณ 5,700 ไม่ควรหลุดนะตอนนี้ไม่ควรหลุดนะคราวนี้เราเล่นเนี่ยเราก็เทรดแล้วก็ทำการเลื่อนเซลล์ขึ้นมาเรื่อยๆถ้ามันเบรกหลุดเราก็สวิปไปเทรดในอีกขานึงเนี่ยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของตัวแนวรับแนวต้านที่เป็นเทรนไลน์กันบ้างมันมีการวิ่งขึ้นมารอนะเพื่อนเทส1เทส2เทส3นะเพื่อนแล้วก็เบรกขึ้นไปเลยไอตัวกล่องสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยบ่งบอกว่าเฮ้ยเราต้องมาดูว่ามันเป็นบูแท็บหรือเปล่าบูแท็บในนี้ก็คือถ้ายูไม่ใช่บูแท็บยูก็ต้องเบรกขึ้นมาเป็นแท่งเต็มแล้วก็ย่อเบาแล้วก็ขึ้นต่อเลยอันนี้คือไม่ใช่บูแท็บก็คือคอนเฟิร์มเมชั่นว่าฉันเป็นบูนะเป็นกระทิงนะแต่ถ้าเกิดเป็นบูแท็บคือขึ้นมาปุ๊บหลอกก็เบรกแล้วก็กดลงมายับๆเลยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังดังนั้นเนี่ยเราทำการเคลียร์โพชั่นครึ่งนึงไปก่อนในฝั่งของขาลองที่อัปเดตเป็นเพื่อนกันไปนะครับในห้อง Discord นะก็สามารถมาตามแจมกันได้คราวนี้มาเจาะลึกในฝั่งตลาดภาพรวมกันนิดนึงนะครับภาพรวมเนี่ยดาวโจนส์เมื่อวานลบไปนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เปิดแก๊ปบวกขึ้นมาต่อนะก็ถ้าเกิดดูดาวโจนส์เนี่ยก็บูลลิตจัดๆเหมือนกันนะครับ Nasdaq ก็บูลลิตเหมือนกันนะครับย่อนิดเดียวเองนะครับในฝั่งน้ำมัน ก็ไซด์เวย์นะเพื่อนยักๆนะครับพยายามที่จะเบรกขึ้นไปได้คราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ควรหลุดโลตรงนี้ถ้ายังไม่หลุดก็ค่อนข้างสวยในการที่จะเบรกขึ้นไปก็ยังมองเป็นอัพเทรนด์ได้อยู่นะครับในฝั่งของดอลลาร์ลงไม่เยอะนะเพื่อนพยายามยื้อๆนะผมดูแล้วดอลลาร์เนี่ยมีคนพยายามซื้ออยู่นะแล้วก็พยายามยื้อๆไม่ให้หลุดโลซึ่งอาจจะหลุดโลเล็กมาแต่โลนี่ก็ยังไม่หลุดนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มฟอร์มเป็นดาวเทรนด์ละก็จะรอลงมารับแถวโซนนี้ละถ้าเกิดเป็นผมนะก็จะรอลงมารับแถวโซนนี้นะครับในฝั่งดอลลาร์เนาะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของทองคำเด้อทองคำนะครับเมื่อวันศุกร์ขึ้นมาค่อนข้างเดือดเลยนะครับในภาพเล็กๆนะวิ่งขึ้นไปนะครับเทสกล่องด้านบนนะแล้วคราวนี้ดูเหมือนจะพยายามยืนนะเพื่อนคราวนี้โลในการเล่นเนี่ยมันก็ต้องยกขึ้นมาละถ้าเกิดเราเทรดในทางเฟรมเล็กๆเนี่ยมันต้องยกขึ้นมาละหลังจากที่เทส2016ไปใช่ป่ะยกขึ้นมาแถวโซนนี้ละ2025ถ้าเกิดมันแลนดิ้งลงมาเนี่ยดื้อลงมาประมาณ 2,028 อะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะเปิดโพชั่นในฝั่งขาลองนะเพื่อนก็สามารถเข้าไปตามแจมในห้องซิกแนลกันได้นะมีทั้งผมพี่ศิลป์น้องตังเต็มไปหมดเลยนะครับที่เป็นเทรดเดอร์ก็ลองไปดูไอเดียในการเทรดกันได้สำหรับทองคำนะครับก็ประมาณนี้ในฝั่งทองคำคราวนี้มาดูกันในฝั่งเอาคอยน์บ้างมันมีตัวที่ต้องมาระวังก็คือ WLD เนี่ยเพื่อนนะครับ WLD ให้เพื่อนดูภาพเดย์นะภาพเดย์เนี่ยมันอยู่ในจุดที่ไม่ควรลองเลยนะครับเพราะว่ามันมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นราคาทำโดจิแล้วก็มีแท่งเล็กเกิดขึ้นมีการทิ้งไส้ด้านบนมีการทิ้งไส้แล้วก็มีการคอนเฟิร์มนะครับในการปรับตัวดรอปมาเป็น big back ก็คือหุ้มมาด้วยเป็น engulfing ด้วย big back บวก engulfing ด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วย divergence ตรงนี้ดังนั้นผมคิดว่าน่าจะมีการลงมาเทส
ถวเส้นล่างได้เลยนะแถวประมาณ 5.7 อะไรเงี้ยนะครับ 6.6 ถึง 5.7 เนี่ยรอเล่นแถวโซนนั้นน่าจะเซฟกว่าในฝั่งขาลองนะคือตอนนี้ยังโฟกัสในฝั่งขาลองอยู่ WLD เนาะหลังจากที่มีการปรับตัวเบรกนะครับตัวไฮขึ้นมาแถวประมาณ 4.9 เนี่ยนะครับแต่การที่จะเข้าลองตรงนี้เลยค่อนข้างสุ่มเสี่ยงแล้วก็ค่อนข้างอันตรายแดนจรัสมากๆนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะฮะตัวที่น่าสนใจตัวแรกเลยที่ผมยังโฮลด์โพซิชั่นอยู่เต็มจำนวนก็คือ INJ นะครับหลังจากที่มีการปรับตัวเบรกขึ้นมานะเพื่อนเบรกขึ้นมาใช่ปะเบรกขึ้นมาจากตัวยอดก่อนหน้าของเขาตรงนู้นเลยนะฮะตรงนี้ 24.3 นะครับเบรกเปี้ยงขึ้นมาตรงเนี้ยน่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นเวฟ3แล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเราอยู่ในฝั่งเวฟ4เนี่ยนั้นเพื่อนเวฟ4เนี่ยมันไซด์เวย์ใช่ปะยึกยักยึกยักมันก็ค่อนข้างกินเวลาสมส่วนอยู่นะครับของตัวเว็บ3ที่ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยตรงนี้มันไม่หลุดเลยนะที่ผมเติมของไปตอนที่มันย่อเนี่ยย่อมาก็เติมของเข้าไปเพิ่มใช่ไหม33เนี่ยที่เราเข้ากันนะครับตอนนี้ก็สวิงขึ้นมาด้านบนคราวเนี้ยมุมมองของการมองทางจิตวิทยาของ INJ เนี่ยคือคนไปโฟกัสตัวอื่นตัวนี้ก็จะเงียบๆแล้วก็ไซด์เวย์เบื่อๆหน้าเบื่อหน้าเบื่ออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันยังไม่หลุด33 32เนี่ยค่อนข้างสวยเพราะว่าถ้าเกิดมันออกข้างนิดแล้วก็เบรกขึ้นไปเนี่ยผมว่ามีโอกาสชูตขึ้นไปถึงประมาณ50กว่าเลยนะครับสำหรับ INJ เนาะก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็ยังถืออยู่เต็มจำนวนนะตัวที่ผมลดพอร์ตไปก็จะมี XRP นะเพราะว่าดูอาการแล้วแรงไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีเลยนะครับก็เหลือครึ่งนึงนะตอนนี้นะครับก็เก็บกำไรมาก่อน DOT นะครับ DOT ก็ลดไปครึ่งนึงเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะดูทีว่าเอ้ยครึ่งนึงเนี่ยเราจะรันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ลดละนะเพราะว่าแรงในการดึงตรงนี้มีค่อนข้างดีนะครับในภาพเดย์นะในภาพ4ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่าเป็นยังไง4ชั่วโมงเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เจาะนะเพิ่งตื่นแล้วก็มาอัดคลิปเลยตอนนี้ไอซ์ไซเริ่มฉีกขึ้นมาละก็อาจจะเลทโปรฟิตรันไปก่อนนะครับยังไม่ทำอะไรถ้าแลนดิ้งมาจะเติมเข้าไปเพิ่มไอตัวที่ลดลงไปเนี่ยอาจจะเข้าไปเพิ่มเข้ากับคืนไปประมาณนั้นนะครับในฝั่งดอทนะก็ลองพิจารณากันดูนะครับตอนนี้ที่เราเทรดกันอยู่3ตัวนะครับ3ตัวด้วยกันก็เดี๋ยวจะอาจจะมีตัวอัปเดตใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถไปตามกันใน Discord ได้ครับสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดคุยถึงการโฟโมนะในช่วงนี้นะครับสำหรับการซื้อข้าวของ Bitcoin อย่าง MicroStrategy ก็ซื้อไป 51,700 ใกล้จะ High แล้วฉันก็ซื้อใช่ไม่สนใจนะครับซื้อแหลกทุกราคานะครับรวมถึงในฝั่งของ ETF ต่างๆนะครับที่มีการอนุมัติกันขึ้นมาแล้วก็มีปริมาณ Bitcoin เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยซัพพลายมันมีน้อยลงใช่ไหมดีมานด์มีเพิ่มมากขึ้นก็มันจะส่งผลทำให้ราคาเนี่ยมันดีขึ้นมาไล่ขึ้นเรื่อยๆก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเมกาโฟนแพทเทิร์นชูตขึ้นไป 60,000 เลยไหมหรือว่ามีการย่อลงมาก่อนก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่ง Cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ